ส่วนที่ข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะโอ้โหน้าเศร้ามากจริงๆนะสองสาม,มีพัรยาเนี่ยภรรยาเขาท้องแก่8เดือนอยู่ด้วยนะเขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปที่บ้านของเขาเนี่ยาแถวแถวบ้านของเขาแล้วเจอผู้ชายคนหนึ่งกําลังลักษณะเหมือนกำลังจะขโมยต้นกัญชาของเพื่อนบ้าน อ้าวก็เป็นพลเมืองดีเนาะเล็ตะโกนถามทําอะไรอะ่ะคนร้ายก็ถามกลับมางเป็นใครอะ่ะแล้วหลังจากนั้นเอามีดไล่แทงเขาเคุผู้ชมเขาเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์หนีแล้วนะแต่ว่าหนีไม่ทันฝ่ายสามีเนี่ยคือด้วยความที่ว่าไปรับมีดแทงโดนแทนพัญยาแทนพัญยาเขาท้อง8เดือนอยู่นะเลยโดนแทงเข้าไปสามีเสียชีวิตเลยคะ่ะโดนแทงเข้ากลางอกอะนะส่วนพัญยาเองเนี่ยก็เจ็บเหมือนกันโดนรถล,ล้มเนี่ยหัวเขาทั้งสองข้างแล้วก็ปากแตกด้วยค่ะ ท้องแก่8เดือนสามีตายค่ะเหตุการณ์นี้ตำรวจไล่ล่าคนก่อเหตุชื่อนายอนุอายุ33ปีซึ่งบ้านเขาก็อยู่ห่างจา,จากจุดที่เกิดเหตุแค่200เมตรเองนะคะตำรวจเอากำลังไป50กว่านายไปป,ปิดล้อมบ้านพักของคนร้ายทันทีที่ตำรวจไปเจ้าหน้าที่ไปในคนนี้วิ่งหนีออกหลังบ้านนี่ค่ะพยายามจะปีนขึ้นไปตรงหลังคาบ้านข้างเคียง,งเอามีดไปด้วย3เล่มนะคะดูมีดนันนะ่ะ S <S เนี่ยไอ้ๆๆๆแวบๆวบแวน่ะมีดนะคะ <S 2> <S 2> <S เอาไปสามเล่มด้วยการเอาไปเป็นอาวุธตำรวจเปียกลรอมก่อนตามยุทธวิธีให้วางมีดให้อะไรสุดท้ายพูดไ,ไม่รู้เรื่องตีสองสี่สิบนาทีที่ผ่านมานี้เองเจ้าหน้าที่เลยตัดสินใจเอากระสุนยางยิงใส่ไปสามนัดแล้วก็เข้าไปจับกลุ่มได้สําเร็จนะคะปิดล้อมอยู่สองชั่วโมงกว่าแล้วก็พาตัวส่งโรงพยาบาลเพราะเขามีอาการหลอนเนื่องจากมีประวัติเสพยาเสพติดมาเป็นเวลานานนะคะแม่ของเขาแม่คนก่อเหตุบอกเออลูกป่วยจิตเสพยามันหนักมากรักษาตัวที่โรงพยาบาลดีขึ้นก็กลับบ้าน หลังจากนั้นเนี่ยปรากฏไม่กินยาตามที่หมอสั่งและหันไปเสพกัญชาแล้วเนี่ยไปก่อเหตุขโมยกัญชาเพื่อนบ้านแล้วกลายเป็นผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเขามารับเคราะห์แบบนี้ด้วยนะคะโดนแทงตายไปคนหนึ่งโอ้โหเนี่ยค่ะ